วัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำนี่นะครับไข่ออนเซ็นนะครับเดี๋ยวจะมาทำไข่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่เอาไว้ใส่ตามก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยที่มันจะไข่ขาวจะไม่ค่อยสุกแต่ข้างในไข่แดงจะสุกเดี๋ยวมาลองมาดูครับว่าจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบที่จะทำไข่ออนเซ็นนะครับก็วันนี้เราจะมีไข่ไม่เย็นนะครับถ้าอยู่ในตู้เย็นออกมาครับเอาออกมาไว้ข้างนอกให้มันคลายความเย็นก่อนมีจำนวน4ฟองแล้วก็มีแป้งมันนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นนะครับนิดหน่อยเราก็จะมีน้ำเย็นด้วยนะเป็นน้ำแข็งครับแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้หน่อไข่เวลาถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มกันนะครับว่าเราจะต้มยังไงตั้งน้ำจนเริ่มเดือดนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งมันนะครับลงไปนำแป้งมันนะครับไปผสมน้ำนิดหน่อยครับเพื่อให้มันละลายพอเมื่อลงไปอยู่ในน้ำร้อนมันจะได้ละลายง่ายอันนี้ก็คนนะครับให้มันเข้ากันปิดไฟเลยนะครับจากนั้นก็นำกระป๋นมาใส ครับจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ12นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ12ถึง15นาทีนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบสุกมากสุกน้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาแช่ในน้ำเย็นนะครับเพื่อนอกแค่นี้นะครับเราก็จะได้ไข่ออนเซ็นนะครับรอให้เย็นสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมารูปร่างจะเป็นยังไง